คนเดียวเลยโอ้โหสงสัยก็จะเก่งนะเนี่ยมันไม่ยากเลยผมเห็นในคลิปทำไมช่วงนี้ชอบร้องชอบเต้นใน YouTube เนี่ยผมเห็นคลิปแบบแว็กกิ้งเขาเรียกว่าแว็กกิ้งตอนแรกก็เอ๊ะมันเกี่ยวกับการถอนขนหรือเปล่าแว็กแว็กซ์คนละแต่ไม่ใช่ที่มันแว็กกิ้งนะหลายคนก็เคยได้ยินกันบ้างหรือคุ้นเคยกันบ้างแต่ว่าทุกคนคือคนยังไม่รู้ที่มาที่ไปของการแว็กกิ้งเนี่ยแบบวัก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 มันคือมันท่าฮิตที่มาจากไหนหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ว่าการเต้นแว็กกิ้งตอนนี้มาถึงไทยแล้วนะฮะและนี่จะเป็นน่าจะเป็นคนแรกจริงๆคนแรกในไทยที่มีการเต้นแบบแว็กกิ้งนะขอต้อนรับคุณปันปันนาคประเสริฐนะครับปันจีน่าฮิลส นาคประเสริฐสวัสดีครับเชิญครับปันปันเชิญโอ้โหมันมากเลยเออนำเป็นลบอ่ะนี่ตัวปัน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 ตัวใหญ่แต่ไม่เซเขาบอกว่าทำไมเลยปันปันไปเล่นกล้ามหรือเปล่าหนูใช่ไหมเหนื่อยมดดำไมโครโฟนอยู่ไหนไมโครโฟนมดดำก็ถามว่าทำไมเต้นเยอะแต่ทำไมตัวใหญ่จังเลยเพราะเล่นกล้ามเพราะว่าเล่นกล้ามหรืออะไรคุณพ่อคุณแม่ตัวใหญ่ด้วยค่ะไม่แต่ใหญ่แต่เขาเป็นกล้ามเนื้อหน้าเขาเหมือนเลดี้กาก้าผสมตีนาเนาะใช่ไหมเนาะขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนคุยได้ยังคุยได้ได้แล้วค่ะคุยได้ค่ะวัคกิ้งเนี่ยวัคกิ้งเนี่ยมันต่างยังไงอย่าเพิ่งไปใส่เลยนางกันจะเป็นล้มแป๊บนึงผมดูแล้วเนี่ยก็สงสัยว่ามันต่างยังไงแต่การมันก็เหมือนการเซิร์งไม่ใช่เหรอฮะมันมีความคล้ายอยู่นะคะบางท่าเนี่ยคล้ายๆกับเซิร์งไทยเลยนะคะใช่ค่ะมีความคล้ายอยู่ค่ะทำไมรู้ไหมภาษาไทยเนี่ยจริงๆแปลงมาจากภาษาอังกฤษนะภาษาฝรั่งวักไงวักก็คือมาจากแว็กนี่แหละว่าไหมเอาวักน้ำจากไหนพี่ตั๊กวักเอาวักท่าเดียวกันเลยจริงๆยังจะเป็นลมเนาะไม่ต้องแต่งตัวกระเทยเหนื่อยเนาะต้องแต่งตัวประมาณนี้เลยเต็มอย่างนี้เลยตื่นมาก็ไอไลเนอร์อย่างเดียวนะคะวันนี้จริงๆเราเข้าเรื่องแว็กกิ้งหน่อยดีกว่าได้ค่ะคือเช็ดเหงื่อก่อนมันเริ่มต้นจากที่ไหนครับเริ่มต้นคือยุค1970ช่วงดิสโก้อะค่ะตอนนี้ยังไม่เกิดกันเลยพวกเราไม่พี่เกิดแล้วมันก็เริ่มมาจากกระเทยเนาะเก้งกวางเรามาอยู่ในคลับเกย์ใช่ค่ะซึ่งส่วนมากเป็นคนดำแล้วเขาในช่วงนั้นเนี่ยค่ะมันไม่โอเคที่กับการเป็นเกย์เขาก็เลยไปเต้นการกับเพลงดิสโก้แล้วก็ตอนนั้นเริ่มต้นที่ลอสแอนเจลิสด้วยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าหลังๆ10ปีที่ผ่านมาก็ไม่เห็นมีใครมันเหมือนกับสับสูญหายไปช่วงนึงอะค่ะแล้ว So You Think You Can Dance เขาเพิ่งเอากลับมาใหม่แล้วก็หนูก็ไปเรียนกับอาจารย์คนนี้แต่จริงๆอะมันเป็นการจับบีทแล้วคือเป็นคนที่เป็นเกย์เขาไปเห็นนางโชว์ค่ะเห็นมือนางโชว์แล้วเขาเอามาใช้เป็นการเต้นค่ะมันเหรอใช่ค่ะมันเน้นมือค่ะแต่มันไม่จำเป็นต้องเป็นนางโชว์เป็นเกย์หรือกระเทยไม่จำเป็นไม่จำเป็นผู้หญิงผู้ชายก็วักกิ้งได้ใช่ค่ะแต่มันเริ่มจากเกย์ขับค่ะใช่จากเกย์ค่ะเพราะ1970พี่ก็
เกิดแล้วพี่ว่ามันดิสโก้ใช่ไหมใช่ค่ะดิสโก้เขาไม่เคยเห็นเขาเต้นเขาก็เต้นกันมีค่ะมีค่ะพี่ต้องมีท่าดิสโก้ที่พี่เต้นสมัยก่อนคือท่าอะไรเขาก็เต้นกันธรรมดาแล้วเปิดเพลงมันที่ผมอยากจะเห็นว่าสมัยก่อนนี่เขาเต้นยังไงเฮ้ยเขาเต้นอะไรไงเขาก็เต้นอย่างเงี้ยเขาก็เต้นอย่างเงี้ยเขาไม่ท่าอะไรนะเขาเรียกว่าท่าอะไรเนี่ยนี่มาคารีน่าเล่นแค่นี้แหละเออแค่นี้แหละแต่นี่มันต้องใช้มือไม้เยอะมากใช่ค่ะใช้มือค่อนข้างเยอะเป็นศาสตร์ที่ทำให้คนเห็นเพลงอะค่ะอย่างหนูเมื่อกี้เปิดวันไหนองลี่ก็คือจะพยายามจับเพลงให้คนเห็นอินสตูเมนต์ต่างๆอะค่ะนี่หนูต้องไปเรียนเมืองนอกเมืองนาเลยเหรอท่าเต้นเนี่ยไม่จำเป็นค่ะหนูสอนแล้วค่ะตอนนี้อ๋อตอนนี้ไม่ได้เป็นครูนางเป็นครูเต้นข้างถนนเปิดหมวกไม่ใช่เป็นครูแต่บางทีเมื่อกี้ท่าเต้นหนูคล้ายๆกับเนวัดดาวเหมือนกันท่าบางทีค่าถึงยาวอะไรนี่อยากเรียนไหมคนที่ไปเรียนด้วยนี่ค่ะเด็กประมาณไหนยังไงโอ้โหหนูมีตั้งแต่8ขวบจนแก่กว่าหนูก็มีค่ะแก่สุดมี45ส่วนใหญ่ใช่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงไม่จำเป็นค่ะแต่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเขาเรียนแล้วไปทำอะไรไปเต้นที่ไหนเรียนแล้วเขาเอาไปใช้ประจำวันได้ค่ะแล้วตอนไม่ใช่ประจำวันแต่คือไปใช้ในงานได้งานอีเวนต์งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ไปแข่งด้วยครับเพราะหนูจริงๆชอบแข่งมากจริงๆก็บอกว่ากวาดรางวัลมาเยอะแยะไปแล้วโอเคอยู่ค่ะโอเคอยู่ใช่รางวัลอะไรบ้างครับก็หนูไปแข่งที่มาเลมาแล้วก็สิงคโปร์ครั้งหนึ่งได้ที่หนึ่งฮ่องกง2ครั้งได้ที่หนึ่งว้าวแล้วก็เพิ่งไปแข่งของโลกมาค่ะแว็กกิ้งและเกณฑ์ในการตัดสินมันคืออะไรใครจับเพลงได้ดีที่สุดใครลายชัดที่สุดใครแสดงได้ดีที่สุดแต่งตัวเลิศสุดค่ะอ๋อทำไมต้องแต่งตัวเต็มอย่างนี้ตลอดหนูรู้สึกว่าแว็กกิ้งมันไม่ใช่มันเป็นการใช้ชีวิตด้วยค่ะมันเป็นการแสดงที่ทุกๆอย่างตั้งแต่ก้าวแรกขึ้นเวทีปุ๊บอยู่ต้องแสดงให้คนดูรู้ว่าอยู่กำลังจะสื่ออะไรค่ะอ๋อแล้วต้องใส่รองเท้าสูงอย่างนี้ไม่จำเป็นค่ะแต่นี่ก็อ๋อแต่ว่าไม่จำเป็นใช่ไหมไม่จำเป็นเวลาโชว์วิธีเต้นแว็กกิ้งที่ถูกมันคือยังไงเพราะผมทำรู้สึกน่าจะผิดมาโดยตลอดมดดำเรียนแล้วคืออย่างแรกที่เรียนก่อนแว็กกิ้งนะคะเริ่มต้นนะคะมีหนึ่งหนึ่งค่ะไปข้างหลังปุ๊บสองไปไม่ถึงสิไม่ไปสองอีกนิดนึงครับพี่โอเคแล้วกลับมาข้างหน้านะคะเข้ามาตรงนี้จืดจืดจืดแล้วลงค่ะแค่นี้เองหนึ่งสองสามเอาสิเอาเพลงมาพูดเหมือนอักษรพูดเพลงมาเพลงแม่พูดที่ช่วงนี้ชอบเต้นมากจะออกงานบ่อยเลยมาเจอนะคะสามสี่หนึ่งสองสามเอาสิเฮ้ยมันแตกที่ระดับการบุกเวลาจอนมาซ้ายขวาอีกเท่าไหร่เนี่ยมันเหมือนกับพวกเชียร์ลีดเดอร์แล้วแบบว่าดังใช่มีความคล้ายน้องนั่งอุบาทเนาะนั่งเอาใบไปเสียบไว้ตรงร่องนมอ่ะนั่งเหนื่อยนั่งเหนื่อยเวลาเต้นมากๆแขนคงตึงเนาะใช่ป่ะมันได้ออกกำลังแขนโอ้โหกล้ามหนูใหญ่กว่าแบบว่านักกีฬาอีกเนาะตึงมากคิดว่าหนูเตะคนตายนะเนี่ยหนูเลยไปเตะใครแล้วนะลูกน้องมาสี่ชั้นแล้วนะคิดว่าแว็กกิ้งเนี่ยมันจะเป็นเทรนด์ที่มาแล้วก็หายไปหรือคิดมันจะอยู่ได้ยาวนานคือสำหรับหนูไม่ค่อยคอนเซิร์นเรื่องนี้เพราะว่าหนูชอบมันมากค่ะแล้วถึงมันจะเป็นเทรนด์แต่หนูก็รู้สึกว่าได้อะไรจากการเต้นนี้เยอะมากก็เลยคงทำไปเรื่อยๆอะค่ะเช้าวันนี้ต้องขอบคุณปันปันที่ตื่นมาคุยกับเราด้วยขอบคุณมากค่ะแล้วก็ถ้ามีโครงการแข่งแว็กกิ้งเมื่อไหร่เราจะส่งมดดำกับแจ็คไปนะครับ